ขาดระยะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ต่อเนื่องกันไปก็เหมือนกับคนทานข้าวเนี่ยทานแล้วก็ไม่อิ่มแล้วก็หยุดไปทำงานแล้วก็มาทานต่อแล้วก็ครึ่งเรือนดอนแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมนี่เป็นอาหารของใจที่เราควรจะได้รับอาหารของใจอยู่ทุกวันคนแพ้อย่างอื่นนะยังแพ้แล้วกลับทำได้ใหม่แต่คนแพ้ใจตัวเองอะแพ้ตลอดชีวิตแพ้แล้วมีความทุกข์อย่างมากฉะนั้นธรรมะท่านนั้นแหละที่จะสอนใจให้เราเป็นผู้ชนะชนะไม่ให้เศร้าโศกชนะไม่ให้เสียใจชนะไม่กลับมาแพ้อีกอันนี้สำคัญเรื่องใจเราจะต้องพยายามฝึกพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจนกว่าใจของเราจะรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักความคิดของตัวเองถ้าเรารู้จักนี่เรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตนถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าคนไม่ทันอารมณ์คนไม่ทันใจตัวเองก็ตกอยู่ในธาตุอารมณ์ตกอยู่ในธาตุของความคิดสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็เป็นคนโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวเพราะขาดสติสัมมาสติไม่เกิดขึ้นสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นท่านั้นเราจะต้องเล็งญาณให้ตรงเป้าหมายคือจิตของตัวเองว่าทำอย่างไรเราจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ชนะตัวเองบ้างให้มันเป็นหนึ่งไว้บ้างไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยเราได้นอกจากสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้เย็นลงให้จิตมันอยู่กับตัวเองวิปัสสนาภาวนาละความปรุงแต่งละอะไรที่มันปรุงแต่งใจเราให้ทุกข์อยู่ทุกวันให้ใจเราไม่สงบเพื่อจะทำจิตของเราให้สงบมากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนเป็นการสร้างกุศลบารมีของเราบุญแปลว่าใจเย็นบาปแปลว่าใจร้อนกุศลแปลว่าเกิดอุบายที่ดีกุศลกุศลแปลว่าฉลาดในอุบายที่จะทำจิตตัวเองให้เข้าสู่มุมสงบได้สามารถต้อนใจตัวเองได้ เราจับอย่างอื่นเราจัดอย่างอื่นจัดได้แต่จัดใจตัวเองให้เข้าระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นนิดหน่อยคนไหนทำได้คนนั้นมีบุญมีวาสนาทำบุญได้ยอดบุญไม่มีอะไรจะบุญใหญ่บุญโตเท่ากับทำจิตใจให้สงบนิพพานก็คือการทำใจนั่นเองสวรรค์ก็คือการทำใจให้สงบนั่นเองมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัยว่าได้ทำใจให้เป็นมนุษย์ที่ดีนั่นเองให้อยู่ในหลักของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะสมถะภาวนานั่นเองเรื่องจิตนี่สำคัญถ้าใครว่าไม่สำคัญก็แสดงว่าคนที่ไม่เห็นสำคัญแสดงว่าไม่รู้จักใจตัวเองหรือไม่รู้จักอิทธิพลของจิตที่เรามีปัญหาทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องทำมาหากินเรื่องดิ้นรนเรื่องต่อสู้กับชีวิตเรื่องจิตเป็นผู้บัญชางานทั้งหมดทำผิดก็อยู่ที่ใจทำถูกก็เรื่องของใจทั้งหมดฉะนั้นเราต้องพยายามชนะใจตัวเองให้ตั้งไว้ซึ่งศีลให้ตั้งไว้ซึ่งสมาธิแล้วก็พยายามฝึกให้เราเนี่ยเป็นกลายเป็นคนใจเย็นลงให้ว่าสงบลงรู้จักหาธรรมะถ้าใจของเราดีซะแล้วไม่มีอะไรเลยจะทำให้ใจของเราขุ่นมัวได้แต่ถ้าเราฝึกใจของเราไม่ได้แล้วมันน่าเสียดายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นธาตุของความคิดเกิดมาเป็นธาตุของความโกรธธาตุของความโลภ ก็ถูกความโกรธความโลภใช้เราอยู่นี้เองเราไม่เคยชนะไม่เคยแน่นอนสักทีเดียวอันนี้สำคัญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักวิธีฝึกใจดัดใจตัวเองวิธีอื่นก็ฝึกไม่ได้นอกจากปฏิบัติกรรมฐานที่ญาติโยมได้นั่งกรรมฐานกันทุกวันนั่นกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ตรงจิตตั้งไว้จิตให้จิตรู้ตัว
รู้สัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมให้รู้ไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ารู้ภายนอกมีผมขนเล็บขนหนังแล้วก็รู้ภายในใจของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ผู้เจริญผู้ตื่นตั้งสติไว้ได้นี่แหละกรรมฐานฐานคือตั้งให้ใจเราเป็นบุญกุศลทำให้ใจของเราเย็นลงสงบลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนในเมื่อคนเรา มันของที่มันไม่มีฐานที่ตั้งเนี่ยเราจะตั้งอะไรก็สุดแต่ต้องหาฐานจะต้องมีที่รองรับทั้งหมดจะเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุในจำเป็นจะต้องมีที่ตั้งถ้าไม่มีที่ตั้งเลยมันตั้งไม่อยู่ใจคนเราเนี่ยมันอยู่ลอยๆถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ใจมันก็วกวุ่นอยู่นี่เองดังนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัวมีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิดของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่เราก็รู้ว่ามันคิดอะไรปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบและไม่สงบในเราจงดูใจตัวเองเราจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีใจเราจะเย็นๆแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นๆเนี่ยนั่นแหละใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนที่ทำไปกำหนดรู้ไปหยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าอย่าวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจก็เรียกว่าคนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลกังวลเนี่ยสำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตะหมาตัวแมวตัวก็ห่วงอะไรอะไรก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นแหละคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันตัดได้ละได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากคิดใจเองอยากนึกใจเองอยากสุขสนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้7ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยเราและเมืองอะไรก็สุดแต่เนี่ยทางเอเชียเนี่ยเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าก็ทรงกัสสรู้ประสูติพระนิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแลกนาขวัญเขาเจ้าแผ่นดินก็ทรงแต่แลกนาเขาเรียกว่าแลกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกอะไรเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแลกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถกุมารไปด้วย
ไปในงานเลขนาขวัญเลขนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะนี่รักเจ้าชายสิทธัตถกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์เลยว่าถ้าได้กลับถ้าจะอยู่ครองโลกเป็นคารวาสจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแรกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่าการสเวกจัดกั้นม่านให้ลูกชายทรงบรรทมเล่นสนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วคล้ายๆคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อก็โยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็ไม่รู้จะไปไหนก็มานั่งสมาธิกันมาฟังธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นก็ไม่ไปเพราะบุญบารมีมันผลักดันทำให้เห็นเวลานี้จะทำอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถกุมารอายุเพียง7-8ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันแล้วก็คนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเกิดความมีเวทคิดว่าเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่7-8ขวบไม่มีครูบาอาจารย์เลยและไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนและก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายลูกเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็รุนดำรงสติให้มั่นทำความรู้ที่กายของท่านนี่บารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจแล้วก็นั่งเลยตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3-4 โมงเกี่ยวกับงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอานาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเราเพราะที่เรานี้ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4 อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างบารมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ7-8ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดเลยคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยมันต้องคนมีบุญบารมีมันจะชัดก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อบรมเราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญ
เจ้าชายทิฏฐะก็ทรงกำหนดอานาปานสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยเจ้าชายทิฏฐะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงเองก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันทีจิตก็เล็กสงบลงก็มีวิตกวิตกหรือวิจารวิตกวิจารณ์นี่คำว่าวิตกวิจารณ์นี่เกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์ห้าดับแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นมาเลยปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้นคือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต่อๆไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเหยี่ยวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลังกินแมลงแล้วเมื่อกบกินเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็โดยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเฉี่ยวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั่นไปกินไอ้เจ้างูนั่นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบไอ้เจ้ากบนั่นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้หรือที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตของท่านก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเลยปรงอนิจจังเพราะสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสำคัญกว่าคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตนเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัตว์ใหญ่กินแต่เล็กต่อกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารณ์จนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกพระวิตกวิจารณ์ได้ปีติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกเพราะจิตเกิดปีติปีติปลื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งก็ตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปีติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจสุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตนเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้วสุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็เย็นแต่ว่าไอ้ห้องของเรานะมันยังเย็นแต่เพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายพอบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งโง
ร่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ร่มเงานั้นยังคงคลุมให้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้ได้ไม่เคลื่อนไปยังคลุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาด้วยอำนาจของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอำมาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่ซุกไม่สนเลยก็ทรงไปทูลพระพุทธทรงไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธทนะให้มาดูสุโธทนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์ในพ่อจะไม่ไหว้ลูกตอนเกิดที่มีเกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนศีรษะชดินได้อันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูกพระบิดาเนี่ยพยายามกบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของสิทธัตถะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้ร่ำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จนแต่งงานพระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้นานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเอาถ้างั้นในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เลยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีเนี่ยไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี้สู้พร้อมเหลือแต่ซี่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังหรือขนหลุดติดไปเลยจนร่างกายนี้พร้อมสลบแล้วสลบอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดีดพินสามสายเห็นว่ากลางริมท่านดีดพินสามสายถ้าดีดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดีดไม่ดังดังไม่เพราะถ้าสายตึงดีดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะแสดงพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรก็มันนึกอ๋อเมื่อก่อนเราเมื่อตอนอายุ7ขวบเราเคยนั่งสมาธิแบบนี้ได้นี่เรามาทำแบบอื่นเราไม่เคยได้สงบเท่าถึงที่สุดเลยมันไปตันมันไปติดอยู่แค่นี้เองพระองค์ก็เลยทรงละทุกสิ่งทุกอย่างมาทรงฉันอาหารแล้วก็มาทรงทำอนาปานุสติอยู่ที่โคนต้นโพเริ่มต้นทำอนาปานุสติตอนหัวค่ำก็ได้ปฐมฌานเลยได้แบบเดียวกับที่ตนเองนั่งสมาธิที่โคนต้นว่านั่นเองพอทำสมาธิได้ปฐมฌานเสร็จแล้วก็พอไปถึงกลางคืนก็สามารถระลึกชาติได้หมดเลยอดีตที่แล้วๆมาสามารถทรงเห็นชาติตัวเองระลึกชาติได้พอตอนเช้ามืดก็สามารถกำจัดอนุสัยกิเลสอสวะกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานได้เรียบร้อยเป็นวิปัสสนาญาณไปนี่พุทธรัตน์นะนี่วิธีการปฏิบัติไม่ต้องสงสัยเราเริ่มต้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจะเข้าถึงรัตนตรัยได้จะทำให้เรามีศีลดีมีสมาธิดีมีความรู้เห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ได้อะไรได้แม้แต่พุทธเจ้าเพียงอายุ 7-8 ขวบยังนั่งได้พวกเรามีบุญบารมีเนี่ยจึงได้ดลนำให้เราพวกเราได้จนใจอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้ถือเราจะได้ธรรมะแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำวันนี้จะไม่เป็นของคนอื่นจะเป็นเหมือนเงาตามตัวเราให้เพิ่มพูนสติปัญญาของเราไปเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เมื่อมีทุกข์อะไรเราก็อย่าได้ทิ้งธรรมะทิ้งปฏิบัติธรรมให้ทำจิตทำใจของเราให้ได้
สมถะภาวนาเนี่ยภาวนาอยู่ที่ตัวเราดับทุกข์ที่ตัวเราสงบที่ตัวเราถ้าเราแก้ใจเราได้ไม่ต้องไปแก้ใครทุกข์ทั้งหลายมันจะดับที่ใจเราเย็นนี่เองฉะนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งอื่นจะบันดาลให้เราตัวเรานะเป็นคนสร้างเองการที่พุทธเจ้าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าก็อาศัยทำความดีนี่เองอาศัยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตจนสงบได้เนี่ยจึงได้รู้ธรรมะจึงได้เข้าถึงทางถูกต้องฉะนั้นอนาปานสตินี้ทำได้ทำไม่ต้องสงสัยทำให้จิตของเราอยู่กับอนันต์ได้เป็นอุบายอันที่จะแยบคายวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องวิธีการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิได้ถาวรหรือว่าได้ตลอดไปการที่เราทำสมาธิกันมานานบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่โอกาสตามแต่เวลาญาติโยมที่ได้ฝึกกันมาการทำสมาธินี้เป็นเรื่องถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องประจำชีวิตประจำวันของเราเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมีแต่เรื่องคิดนึกสร้างอารมณ์อดีตอนาคตหาความว่างหาความสงบอย่างจริงๆไม่ได้โดยมากก็จะเกิดจากความสุขจากการปรุงแต่งส่วนใหญ่สุขจะเกิดจากความสงบนั้นไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้มีกับชีวิตประจำวันของคนมีการงาน บางคนก็คิดว่าเราจะไปทำสมาธิเมื่อตอนอายุมากๆแต่ความจริงอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดว่าอายุมากนั้นคงจะทำได้ดีแต่ความจริงอายุน้อยๆนี่แหละที่จะปฏิบัติให้จิตใจของเราสงบได้เร็วกว่าคนที่อายุมากก็มีภาระมากมีการมางานมากมีสัญญามีความจำมากเราไม่ต้องไปรอจนวันปลดเกษียณหรือว่าปลดอายุถึง60เลยค่อยเข้าวัดค่อยนั่งสมาธิถึงตอนนั้นเราอาจจะทำไม่ได้เลยเพราะวัยของเราล่วงเลยทำให้เวทนาทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยเจ็บปวดเมื่อยอยู่ตลอดเวลาประสาทความรู้สึกต่างๆก็ไม่หลับไม่เร็วมึนชาหรือเสื่อมซึมไม่ฉับไวเหมือนตอนเยาว์ยังมีอายุวัยหนุ่มวัยสาวการปฏิบัติธรรมจึงเหมาะกับคนที่ยังอยู่ในวัยฉะนั้นเราปฏิบัติได้โดยที่ยังไม่ต้องไปรอปลดเกษียณทำตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ทำทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ก็ว่าได้การสร้างสมบารมีก็จะเป็นการเพิ่มพูนจิตใจนิสัยเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยไม่หยุดหย่อนโดยไม่หยุดยั้งฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนข้าวเหมือนน้ำนั่นแหละใครไม่รีบตักไม่รีบตวงคนนั้นก็แห้งหรือว่าไม่มีไม่เกิดความอิ่มในร่างกายตัวเองจิตที่เราจะฝึกให้มีสมาธิเราต้องพยายามตั้งมั่นคือมั่นในความดีของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเรามีทานอยู่ที่เราแล้วเราเคยให้รักษาศีลเราก็มีอยู่แล้วภาวนาเราก็กำลังทำอยู่ฉะนั้นจิตที่เราจะฝึกให้มันสงบนี่เราจะต้องรวมมาไว้ที่กายของเรารวมไว้ที่จิตของเราเราจะเป็นผู้เริ่มเฝ้าดูเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตของเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติปัฏฐาน4กำหนดอนาปานุสติท่านสอนบอกว่าภิกษุจงกำหนดลมให้ใจเข้าออกทำความรู้เบื้องต้นคือกำหนดกายตามความเป็นจริงกำหนดลมให้ใจเข้าบ้างลมให้ใจออกบ้างนี่เริ่มต้นท่านเพียงให้รู้อย่างนี้ทุกคนก็สามารถจะกำหนดได้ลมให้ใจเข้าเป็นอย่างไรลมให้ใจออกเป็นอย่างไรกายเรานั่งตรงเราหลับตาอยู่ในสภาพรูปร่างอย่างใด
เราก็กำหนดเห็นตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนกายตรงก็รู้ว่าเราตรงหลับตาก็รู้หลับตาเวลาให้ใจเข้าเราก็รู้ให้ใจออกก็รู้ท่านบอกทำความรู้ให้ชัดขึ้นอีกทำความรู้อย่างเดียวยังไม่พอท่านบอกทำความรู้ให้ชัดในกองลมให้ภิกษุนี้จงฉลาดในการพิจารณาในกองลมด้วยการมีสติสัมปชัญญะว่าลมให้ใจเข้ามีลักษณะอย่างไรให้ใจออกมีลักษณะอย่างไรทำความรู้ชัดให้ใจเข้าทำความรู้ชัดให้ใจออกยิ่งขึ้นไปก็เรื่อยไปจนถึงเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่ายาวให้ใจออกก็รู้ว่ายาวหรือว่าสั้นจงทำความรู้สึกทั้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งสั้นยาวและถ้าทั้งหยาบทั้งละเอียดทำความรู้เอาจิตเข้าไปท่านบอกเมื่อกำหนดรู้ก็เอาจิตเข้าไปกำหนดรู้ลมอีกว่าเวลาลมเข้าจิตเรามีสติรู้ว่าจิตตามลมให้ใจเข้าทำความรู้จิตที่กำหนดรู้ลมให้ใจออกเมื่อเรารู้ว่าชัดว่าจิตของเรามีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจิตเข้าไปกำหนดรู้ท่านก็ให้เมื่อรู้ชัดขึ้นไปก็ให้ทำความรู้ว่าจิตมีความปรุงแต่งมีสังขารมีความปรุงแต่งจงกำหนดรู้ว่าความปรุงแต่งในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเป็นอย่างไรเมื่อมีความรู้ทำความปิติให้เกิดขึ้นอีกว่าเราจงทำความดีใจที่เรากำหนดรู้ว่าลมให้ใจเราเข้าเป็นอย่างไรให้ใจออกเราเป็นอย่างไรที่สองช่องจมูกก็ทำความรู้ปีติเกิดขึ้นให้มากขึ้นปีติในลมให้ใจเข้าแล้วก็ปีติในลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดปีติมีมากก็รู้ว่ามากในเวลาลมให้ใจเข้าหรือมากในเวลาลมให้ใจออกทำความอิ่มใจทำความดีใจในลมแล้วก็ทำความรู้เรื่อยๆไปว่าสุขเกิดขึ้นในเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าความสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้าก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจออกก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจเข้าก็สงบรู้ให้ลมหายใจออกก็สงบหรือว่ากำหนดชัดขึ้นไปอีกว่าลมหายใจเข้าสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ให้รู้ชัดว่าเวลาลมตอนไหนที่มันสงบและไม่สงบท่านให้แยกลมแยกรู้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเวลาเข้าสงบเวลาออกไม่สงบหรือว่าเข้าไม่สงบออกสงบหรือว่าเข้าเป็นสุขออกเป็นสุขทำความรู้เป็นลำดับเรื่อยไปปีติก็รู้ว่าลมหายใจออกมีปีติหายใจเข้าก็รู้ว่ามีปีติอิ่มใจปีติแปลว่าปลื้มใจอิ่มใจสงบใจสุขใจจิตได้ผ่านสมาธิแล้วจิตมีวิตกมีวิจารมีปีติมีความสุขจิตเป็นอุเบกขาก็รู้เวลาลมหายใจเข้าจิตวางเฉยก็รู้เวลาลมหายใจออกจิตวางเฉยก็รู้หายใจเข้าเห็นชัดว่าจิตเราหายใจเข้าให้รู้ว่าให้เห็นชัดว่ามีความวางเฉยในเวลาหายใจเข้ามีความรู้ว่าหายใจชัดจิตวางเฉยในเวลาหายใจออกอีกทำความรู้อย่างนี้ให้ติดต่อกันแล้วจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าหายใจเข้าจิตปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรอดีตบ้างอนาคตบ้างหายใจออกก็คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างนึกถึงหน้าตัวเองบ้างนึกถึงหน้าเพื่อนบ้างนึกถึงหน้าคนอื่นบ้างนึกถึงหน้าตนเองมากบ้างนึกถึงหน้าตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจคนอื่นบ้างอะไรแล้วหายใจเข้านึกถึงเรื่องเก่าบ้างหายใจเข้านึกถึงเรื่องใหม่บ้างหายใจเข้าเฉยบ้างหายใจออกเฉยบ้างทำความยังรู้อย่างนี้ในที่พุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงให้ภิกษุทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจงกำหนดรู้ตามความจริงจิตก็จะเป็นสมาสติเป็นสมาธิ
จเราก็จะตั้งมั่นไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็จะเกิดขึ้นในกระมนสันดานในดวงใจของเราใจเราก็จะผ่องใสเบิกบานมีคุณรัตนตรัยอยู่ในใจเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีใจเป็นเทวดามีใจเป็นพรหมถ้าจิตของเรามีปิติเราก็เดินทางผ่านจากเทวดาไปสู่พรหมโลกจิตของเราเข้าสู่อรูปรูปพรหมอรูปพรหมเมื่อจิตของเรามีอุเบกขาเราก็ไม่ยึดอะไรแล้วเราเหลือแต่จิตอย่างเดียวเหลือแต่จิตกับลมอย่างเดียวจิตหายใจเวลาหายใจเข้าจิตก็รู้เวลาหายใจออกจิตก็รู้มีสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเรื่องบุญก็รู้ว่าหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปก็รู้หายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบาปเราก็รู้เมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้เราก็จะเพลินในลมหายใจเข้าออกเห็นตนิเห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นตัวเห็นตนเห็นสังขารเห็นจิตเห็นกายเห็นใจแล้วเราก็จะเป็นผู้มีสติดีมีสัมปชัญญะดีมีความมั่นคงในธรรมะในวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาที่ตัวเรานี่เองศึกษาที่กองลมชัดๆนี่เองแล้วก็จะค่อยๆรู้เป็นลำดับไปสิ่งใดไม่รู้ก็จะเริ่มรู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นจะรู้เห็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ตัวเราที่เราภาวนาอยู่ทุกวันจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เสี่ยมสอนและสั่งสอนให้เรารู้จักรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นรู้ทางไปคือสวรรค์คือนิพพานได้รู้อยู่ที่ใจสงบนี่เองฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตของเราให้มีสติทำจิตเราให้มีสติน้อมพิจารณารมให้ได้ใจจะได้เย็นใจจะได้ไม่ขุ่นมัวใจจะได้ไม่เศร้าหมองใจจะได้เป็นตัวของตัวเองพยายามพิจารณาเมื่อเห็นชัดในลมหยาบลมละเอียดสั้นยาวมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งในเวลาลมหายใจเข้าจิตของเราก็จะหนึ่งในเวลาหายใจออกแล้วก็สลัดหายใจเข้าเราก็รู้ว่าจิตเรานี่สลัดละวางทุกอย่างในชีวิตอนาคตปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าให้ใจออกจิตของเราก็จะสลัดละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระทางกายทางใจเมื่อสลัดได้แล้วจิตของเราก็เริ่มผ่องใสขึ้นแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยให้ใจเข้าจิตเราก็ว่างให้ใจออกก็รู้ชัดว่าจิตเราก็เริ่มว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาจิตที่เป็นจิตล้วนๆก็จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมของเราอันนี้เราก็พยายามรู้เป็นลำดับไปอย่างนี้ทบทวนความจำเรื่อยๆไปการปฏิบัติในนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเองเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเองทั้งหมดเพียงว่าเราพยายามตั้งสติให้พอดีตั้งสมาธิให้พอดีตั้งความวางเฉยให้พอดีอย่าให้จิตของเราก็สับกระส่ายไปคิดเรื่องราวต่างๆจะทำให้ใจของเราเศร้ามองคุณมัวไม่เป็นธรรมะไม่เป็นสมาธิเราต้องโอปนยิโกน้อมมาเห็นกายเห็นใจของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดก็เห็นกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังแล้วก็พยายามพิจารณาน้อมเข้าไปในกายของเรากายของเรามีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองแล้วก็รู้ชัดเข้าไปในกายสังขารว่าขณะนี้เราหายใจเข้ากายสังขารสงบระงับเราก็รู้หายใจออกกายสังขารสงบระงับเราก็รู้ทำความรู้อย่างนี้ให้มากขึ้น
จิตของเราก็จะเป็นเอตคตาเข้าถึงความสงบได้มากขึ้นการปฏิบัติธรรมเราต้องพยายามทำจนรู้พยายามทำจนเห็นพุทโธผู้รู้เรื่องของตัวเองนี่เองพุทโธผู้รู้ใจตัวเองคิดนึกอะไรพุทโธรู้ลมหายใจรู้ทั้งความคิดนึกพุทโธผู้เบิกบานรู้ว่าลมหายใจเข้าใจก็เบิกบานลมหายใจออกใจก็เบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วก็รู้ว่าใจของเราเนี่ยอยู่สงบเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาพยายามทำจิตของเราให้เข้าไปสู่กระแสของโลกุตระคือเรียกว่าข้ามโคตรความเป็นปุถุชนที่คิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆทำให้จิตของเรานี่มีธรรมะจิตของเราก็จะพยายามจะสำรวมระวังจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไร้สาระจงพยายามน้อมเข้ามาดึงเข้ามารั้งเข้ามาให้เห็นกายเห็นใจของเราเราก็จะเป็นพุทโธผู้รู้เป็นพุทโธผู้ตื่นเป็นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามปฏิบัติอย่างนี้จิตเราจะไม่วุ่นวายจิตเราจะขาวสะอาดสงบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรมากการทำสมาธินี่เป็นยอดบุญยอดกุศลเราจะเอาเงินทองมารอเอาให้เป็นทองคำแทนตัวเราจะหาเงินเอาทองคำมารอเป็นพระพุทธรูปทองคำเท่าองค์จริงของตัวเราแล้วเอามานั่งสมาธิแทนเราหรือเอามาไว้กราบไหว้บูชาแทนเราบุญอันนั้นก็ยังไม่สามารถจะพาไปสู่ความสุขสงบถึงสวรรค์นิพพานได้ยังเป็นเพียงต้นบุญเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเรากลับมีปัจจติปัญญากำหนดรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของการละความโกรธรู้เรื่องละของความโลภรู้เรื่องละของความหลงรู้เรื่องภาวนาทำจิตให้มีสมาธินั่นได้บุญมากยิ่งกว่าเราเอาเงินทองมากองมาปั้นให้เป็นพุทธรูปทองคำอยู่เฉพาะข้างหน้าเราเพราะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่จะเอาบุญกุศลได้จริงๆถึงแก่นแท้นั้นคือทำใจตัวเองทำใจนั่นเนี่ยเป็นยอดบุญทำใจไม่โกรธทำใจไม่โลภไม่หลงทำใจปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตของเราให้มีความว่างสงบได้นั่นชื่อว่ายอดบุญเราได้ปฏิบัติบูชาสิ่งที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นเราต้องพยายามเลือกเป็นสิ่งที่ดีของเราในชีวิตนี้เราจะทำได้ทุกอย่างทำทั้งทานทำทั้งศีลทำทั้งภาวนาแต่ภาวนานี่พุทธเจ้าท่านจัดไว้ยอดสุดท้ายที่บุคคลที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปถึงได้เรามีบุญเรามีวาสนาเรามีสติปัญญาสามารถเข้าถึงหลักแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือปฏิบัติบูชาทำใจของเราให้สงบได้เย็นลงอันนี้ถือว่าเราได้ยอดบุญบุญอะไรก็ไม่ใหญ่โตเท่ากับบุญละความทุกข์ทั้งปวงความคิดนึกทั้งปวงที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเราก็พยายามจะละจะวางให้หมดไปด้วยอำนาจของรัตนตรัยแล้วก็พยายามภาวนานึกอะไรไม่ได้ก็พุทโธหายใจเข้าแล้วก็พุทหายใจออกแล้วก็โธเราคิดถึงพุทโธอย่างเดียวดูสิว่าใจเราจะเป็นอย่างไรชั่วครึ่งชั่วโมงก็ชั่วชั่วโมงเนี่ยเราพยายามนึกถึงแต่พระอย่างเดียวกับที่อยู่เราข้างนอกตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยนึกถึงพระเลยจิตใจมันเล่าร้อนคุณมัวเศร้ามองวุ่นวายแค่ไหนเราก็ไม่เจอความเย็นใจไม่เจอความสงบใจได้เลยฉะนั้นขณะนี้เราต้องพยายามใส่ใจเอาจิตของเรานี่ตั้งไว้ในรัตนตรัย
ให้มีทุกลมหายใจเข้าออกของเราพิจารณาว่าไม่มีอะไรเวลาลมหายใจเข้าก็สลัดละวางว่าตัวก็ไม่ใช่ตัวของเราตนก็ไม่ใช่ตนของเราสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกสักแต่ว่าลมเข้าลมออกแล้วก็ปล่อยวางความปรุงแต่งต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติที่เราจะละอารมณ์ภายนอกได้เราก็ต้องพยายามรู้ใจตัวเองรู้ด้วยเห็นด้วยเราจึงจะเชื่อเราจึงจะมั่นใจถ้าเราไม่รู้แม้ตะลมหายใจเข้าเราก็ไม่รู้ลมหายใจออกเราก็ยังไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรได้แม้ตะลมหายใจเข้าเราก็ยังไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ลมหายใจออกเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เราก็ไม่รู้แก่นไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นของอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรจะต้องรู้ลมเข้าลมออกว่าตนเองมีลักษณะหายใจอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เรียนเรื่อยไปลมหายใจเข้ามีการพิจารณามีปีติมีความสุขในลมหายใจเข้าออกมีอุเบกขาในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นในเมื่อลมหายใจเข้าเราก็เฉยเมื่อลมหายใจออกเราก็เฉยการปฏิบัติเราต้องพยายามตั้งต้นเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะเริ่มเป็นลำดับไปจนถึงที่สุดเมื่อใจของเราทำบ่อยๆมันก็ชำนาญไปเองเราจะไปนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บนั่นเป็นไปไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าเองกว่าจะต้อนจิตกว่าจะควบคุมจิตตัวเองต้องใช้เวลานานเป็นปีจิตนั้นจึงจะยอมได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้รู้ทางถูกแล้วว่าวิธีการที่พระองค์ทรงทรมานมาถึง6ปีนั้นทรมานให้กิเลสให้จิตใจสงบนั้นไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องนั้นคืออนาปานุสติลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ชัดนั่นเองเมื่อรู้ลมแล้วก็รู้จิตตัวเองว่าหายใจเข้าจิตคิดอะไรหายใจออกจิตคิดอะไรหายใจเข้ามีปีติหรือมีความสุขอย่างใดก็พิจารณาทั้งลมเข้าลมออกจนพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องปฐมฌานมีวิตกยกจิตขึ้นสู่รูปอารมณ์ที่มากระทบทางจิตตัวเองมีนิมิตเกิดขึ้นเห็นกายตัวเองบ้างไม่เห็นกายตัวเองบ้างเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่เห็นหน้าตัวเองชัดบ้างบางครั้งจิตเองเลือนลางหายไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาพุทโธหรือกำหนดลมชัดขึ้นเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็พยายามกำหนดไปเรื่อยๆไปจนเห็นลมให้ใจชัดขึ้นแล้วก็ตามดูรู้จิตใจตัวเองไปจนถึงหลักของสมาธิจนเห็นกายภายในบ้างเห็นกายภายนอกบ้างเห็นกายภายในชัดบ้างเห็นกายภายนอกชัดบ้างเห็นกายภายในไม่ชัดบ้างเห็นกายภายนอกไม่ชัดบ้างจับความรู้สึกไว้อย่างนี้เรื่อยๆพุทธเจ้าก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ภายในหนึ่งราตรีหนึ่งราตรีตั้งแต่ปฐมยามไปจนถึงมัชฌิมยามพุทธเจ้าก็สามารถรู้อาสวะขยานทำอาสวะคือความคิดนึกปรุงแต่งในโลกีนั้นหมดไปสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงอวิชชาความลืมตัวก็หมดไปพระองค์ก็เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ไม่ได้แลบออกจากตัวเองจิตก็เป็นจิตแท้ๆจิตดวนที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่น้อมจิตไปจิตนั้นก็จะไม่ไปจิตก็จะเป็นจิตแท้ๆที่อยู่กับกายกับใจตลอดไปนั่นแหละบรมสุขที่พุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จถึงขั้นสุดท้ายทรงนั่ง7วันโดยที่ไม่ต้องทานอาหารเลยเดินจงกรม7วันเสวยวิมุตติสุขไม่ต้องทานอาหารเลยไม่ปวดไม่กบไม่เมื่อยทรงยืน7วันเพ่งพระเนตรไม่ปวดไม่เมื่อยเลยไม่ต้องทานอาหารเลย
พุทธเจ้าทรงอยู่ได้ถึง4สัปดาห์โดยที่จิตไม่ได้ออกจากร่างกายไปเลยจิตได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เกิดปุดขึ้นในใจของพระองค์มิขาดสายพิจารณาตั้งแต่พระสูตรพระวินัยตั้งแต่พระอภิธรรมเมื่อตนเองละความหลงลืมตัวได้เหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิธรรมะต่างๆก็ยอมเกิดขึ้นในดวงใจของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็เดินตามทางท่านเพียงวันเดียวพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึง6ปีกว่าจะมาค้นพบวันสุดท้ายท่านก็บอกว่าทางที่จะปฏิบัติให้รู้ได้เห็นได้พ้นทุกข์ได้คือสติปัฏฐาน4คืออนาปานุสติเป็นบาทเบื้องต้นฐานของลมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่รู้ในร่างกายทั้งหมดลมของเราเนี่ยหายใจไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงปลายเท้าไปถึงปลายผมมันจะพัดผ่านไปทั่วในร่างกายถ้าเรารู้แล้วก็จะเห็นไปหมดในสภาวะความจริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแยกสัตว์แยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรเรามายึดกายว่าเป็นของเรามั่นคงเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่มั่นคงอะไรมันเป็นของถอดถอนหลุดออกไปจากตัวเราได้ธรรมะเท่านั้นแหละที่จะเป็นของจริงคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเราพยายามกำหนดความจริงของเราไว้ให้เห็นให้รู้ให้ชัดขึ้นในจิตของเราเราสอบดูซิว่าขณะนี้เราเป็นอย่างไรจิตเราจิตเรามีธรรมะแล้วหรือยังจิตของเราผ่องใสแล้วหรือยังจิตของเราเบิกบานแล้วหรือยังหรือจิตของเรายังอยู่ที่ใดเรายังค้างอยู่ในอารมณ์ใดแล้วก็พิจารณาอารมณ์ของเราแต่ใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมเราก็พยายามทำให้ถึงธรรมเมื่อเราถึงธรรมแล้วเราก็เจริญธรรมะที่มีอยู่ในใจสงบเหล่านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการวางเฉยนั่นเองธรรมะคือละคือวางคือรู้กายรู้ใจรู้สุขรู้ทุกข์รู้ลมให้ใจเข้าออกของเรานั่นเองการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาของเราบุญนั้นไม่มีใครจะมาหยิบยื่นให้เราได้เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตที่เราไม่โกรธที่ไม่โกรธได้ไม่พยาบาทได้เราถอนความมานะถือตัวตนออกไปได้นั่นแหละเป็นกุศลแท้ที่เราจะทำบุญด้วยบุญอันใดก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบฉะนั้นเราชาวพุทธต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเรื่องใจให้มากยิ่งขึ้นไปทำใจละกิเลสได้เท่าไรก็ยิ่งพ้นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งเข้าถึงธรรมดับทุกข์มากเท่านั้นทำความรู้สึกตัวเวลาเราจะเลิกนั่งสมาธิเราต้องพยายามสำรวจตัวเอง พิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณายังไม่ต้องลืมตายังไม่รีบออกจากสมาธิการออกจากสมาธิอย่าออกเร็วจะทำให้จิตใจของเราไม่ต่อตรงมึนตึงเราทำความรู้ทั่วตัวแล้วเราก็ทำความรู้ไว้เฉพาะใบหน้าของเราแล้วก็เลื่อนมาไว้ที่มือที่เท้าของเราเราก็ค่อยเคลื่อนตัวเองค่อยๆเคลื่อนมือดูว่ามือเราหนักเบาอย่างไรก็ค่อยยกมือมาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็รู้ค่อยๆดึงออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็ค่อยทำความรู้แล้วก็ดึงมือซ้ายมาวางที่ข้อด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือทำใจให้ชัดแล้วก็อธิษฐานแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่รุกขเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณอธิษฐานจิตของเราให้ทำความดีให้เป็นยอดบุญยอดกุศล
สร้างบารมีให้ถึงที่สุดคือทางดับทุกข์คือพระนิพพานที่สุดในชีวิตของเราปรารถนาอย่างนั้นทุกครั้งไป ทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด